รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่ารายการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะกับเรื่องราวดีๆที่ผู้หญิงต้องรู้นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 นเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องจิม M25 กับพวกเราทั้ง3คนค่ะเอิงค่ะแอนค่ะแจนค่ะวันนี้เปิดรายการมาสดใสแต่ว่าตรงกันข้ามกับสภาพอากาศที่เชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้คงน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เรา3คนอ่านข่าวเนี่ยว่ากันว่าสภาพอากาศของที่เชียงใหม่ค่า AQI เนี่ยสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับ1ยาวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะจริงๆไม่ลดเลยเหรอติดอันดับ1เคยลงไปเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4แต่ก็กลับไปเป็น1เหมือนเดิมกลับไปเป็นแชมป์เหมือนเดิมที่จันเช็คล่าสุดนะตอนนี้นะค่า AQI โดยรวมนะคุณผู้ชมอยู่ที่226ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ารวมคือ AQI เนี่ยไม่ให้เกิน50นี่ปาเข้าไป226แต่ต้องบอกว่านี่คือเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเมื่อเช้าเช็คตอนข่าวเช้าประมาณตี5 208มีขึ้นอีกแล้วมีขึ้นแต่ต้องบอกว่าค่าที่เอาไว้จัดอันดับโลกเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะณปัจจุบันนี้เนี่ยอำเภอที่มีค่า AQI สูงสุดคืออำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่ค่า AQI อยู่ที่281ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่247ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกที่ออกมาพูดแล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ภายใน7 วันอะรอชมกันคืออย่างนี้ท่านนายกบอกว่าไอ้จริงๆแล้วการแก้ใน7วันให้ได้เนี่ยคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ท่านพยายามสั่งให้7วันนี้มันต้องมีความคืบหน้าคือต้องมีมาตรการต่างๆที่ออกมาชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะเพราะว่าหลายภาคส่วนก็ออกมาบอกว่าโอ้โหมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวใกล้แล้วเทศกาลหยุดยาวคือเทศกาลสงกรานต์หลายคนเนี่ยจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าเชียงใหม่พอเห็นอากาศแบบนี้เนี่ยตั๋วคือไม่จองละไปที่อื่นแทนกระทบแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปค่ะในเรื่องราวร้ายๆเนี่ยบ้านเราก็มักจะมีเรื่องราวดีๆเห็นน้ำใจของคนไทยแทรกอยู่นะอย่างเช่นมีหนึ่งโพสต์ค่ะที่เขาแชร์กันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นภาพของกลุ่มจิตอาสาที่เขาไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่บริเวณสี่แยกปิ่นคำที่เชียงใหม่นะคะคือเนี่ยค่ะแจกให้กับทุกคนเลยคือมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเนี่ยขับรถไปแล้วก็ผ่านไปเห็นพอดีก็เลยถ่ายภาพมาแล้วก็เอามาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวกลุ่มคนที่ทำดีกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มจิตอาสาที่มีชื่อว่าเซฟเชียงใหม่นำโดยคุณธนันท์วัฒน์วีรพงษ์กมลหรือว่าคุณไทยนะฮะคือคุณไทยเนี่ยมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆช่วยกันคือตอนแรกคุณไทยเนี่ย อยากจะแจกเองก่อน ใช้เงินส่วนตัวซื้อหน้ากากอนามัย N95 ไปแจกแล้วก็มีเพื่อนๆ เห็นคุณไทยโพสต์ใน Facebook ก็เลยรวมเงินกันล็อตแรกที่แจกไปวันจันทร์ที่ผ่านมาคือ 10,000 ชิ้นโอ้โหเงินเยอะนะ 10,000 ชิ้นชิ้นนึงไม่ใช่ไม่กี่บาทนะชิ้นหลายร้อยนะใช่หลายร้อยเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีการแจกจ่ายกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลายคนผ่านไปเห็นก็ถ่ายภาพมาลงในโซเชียลแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้โหจิตใจคนไทยเนี่ยเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำใจนะคะทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะกลุ่มจิตอาสาเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติค่ะคุณไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอชื่นชมจริงๆนะคะใช่ค่ะครับถามเริ่มต้นเลยค่ะคุณไทยกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้เซฟเชียงใหม่นี่คือมีการจัดตั้งขึ้นมานานแล้วหรือว่าจัดตั้งเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือปัญหาฝุ่นควันที่เชียงใหม่ค่ะคุณไทยครับกลุ่มนี้นะครับเพิ่งจัดตั้งเมื่อวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนี่เองครับโอ้โหสดร้อนๆชอบที่เพิ่งก่อตั้งสดๆร้อนๆเนี่ยคือแนวคิดยังไงคุณไทยคือเห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆหรือว่ายังไงคะตอนนี้ต้องบอกว่า
เรียกว่าฝุ่นควันในอากาศนะครับมีเยอะมากที่เชียงใหม่เป็นมลภาวะซึ่งทุกคนชาวเชียงใหม่เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเต็มๆเลยครับแม้กระทั่งผมตอนนี้เนาะผมไปแจกมา2วันแล้วเนี่ยตอนนี้ผมยังรู้สึกไม่สบายนะพอดีเสียงไม่ค่อยอ๋อยังไม่ค่อยสบายเลยค่ะคุณไทยถามนิดนึงค่ะว่าคุณไทยเนี่ยเป็นชาวเชียงใหม่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยไหมคะเกิดและโตที่เชียงใหม่เลยไหมใช่ครับผมเกิดที่นี่เลยครับเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะหรือว่าครั้งนี้มันหนักที่สุดละผมต้องบอกว่าเชียงใหม่มีฝุ่นควันในช่วงนี้ทุกปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดโดยคือผมเข้าใจนะครับว่ามันเกิดโดยธรรมชาติเพราะว่าช่วงนี้กำลังเข้าหน้าร้อนนะครับแล้วก็อากาศแห้งใบไม้ก็จะเสียดสีกันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดไฟป่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ปีนี้เนี่ยและปีที่ผ่านมาไม่กี่ปีนะครับฝุ่นควันมีมากขึ้นจนปีนี้เป็นปีที่หนักที่สุดหนักสุดเลยนะคะปีนี้นะคะแล้วคืออย่างที่บอกว่าคุณไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้างอย่างที่วันนี้สัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยรู้สึกเลยว่าไม่สบายบใช่ไหมคะครับขอโทษครับผมไม่ถึงว่าถ้าคนปกติไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่แมสเนี่ยแล้วเขาเดินตามถนนเขาจะรู้สึกกับอาการที่เกิดขึ้นเลยไหมคะต้องบอกว่าทุกคนรู้หมดละเขาเรียกว่าสัมผัสถึงฝุ่นควันได้หมดนะครับครับตั้งแต่กลิ่นแล้วก็ความอันตรายของมันฝุ่นควันเนี่ยคือมาผู้ใช้ถนนนะครับหรือว่าคนที่ออกไปใช้ทำกิจกรรมข้างนอกนะครับคนเหล่านี้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีผลโดยตรงเลยครับผมค่ะนะคะพอได้รับผลกระทบแบบนี้ก็เลยแปลว่ากลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้เริ่มต้นจากตัวคุณไทยเองก่อนใช่ไหมคะเครื่องทราบมาคุณไทยเองเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็บริจาคก่อน 5,000 ชิ้นแรกแล้วก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวหลังจากโพสต์ไปปุ๊บเพื่อนๆก็อยากจะเหมือนกับช่วยกันร่วมด้วยก็รวมกันเบ็ดเสร็จคือก่อตั้งวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์มีหน้ากากอนามัยเกต N95 แจกคือ 10,000 ชิ้นถูกต้องไหมคะใช่ครับว้าวเยอะมากคือต้องบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นที่ 5,000 ชิ้นแล้วก็ผมก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเนาะแล้วเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็มาเห็นสิ่งที่เราทำค่ะสุดท้ายเขาก็เหมือนกับออมกันเข้ามานะครับแบบช่วยกันเนาะคนละไม้คนละมือทีนี้ผมก็มีเงินสมทบเข้ามาเพิ่มผมก็ออเดอร์ของเพิ่มทันทีเลยซึ่งเหมาชักจากทับจากคนขายไปทีนึงครับเหมามาหมดเลยมันตกต่อชิ้นเท่าไหร่รถทัวร์มาวันนั้นแล้วตกต่อชิ้นเท่าไหร่คะที่เราบริจาคไปเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วล็อตที่ผมรอบแรกวันแรกที่แจกคือวันจันทร์นะครับตอนนั้นแจกไปประมาณ 10,000 ชิ้นนะครับตกชิ้นหนึ่งที่ซื้อเข้ามาประมาณสิบเกือบ15บาทนะครับ15บาทถ้า 10,000 ชิ้นก็ประมาณ 150,000 ซื้อเยอะใช่ครับค่ะขายปีเขาขายนู่นน่ะประมาณน่าจะ35บาทประมาณนี้ครับค่ะเอาวันนี้มีแจกไหมคะวันนี้แจกอีกไหมคะมีเมื่อวานครับผมแจกเมื่อวานเพิ่มอีก 5,000 ชิ้น 5,000 ชิ้นก็คือวันจันทร์เนี่ยแจกไปทั้งหมด 10,000 ชิ้น 10,000 แรกคือหมดเลยไหมคะวันจันทร์หมดเลยครับหมดเลยแจกบริเวณไหนบ้างคะคุณไทยวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าอาสาสมัครที่ผมรับสมัครให้มาช่วยแจกเนี่ยต้องบอกมีกำลังน้อยมากแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เดิมทีเนี่ยตั้งใจว่าจะไปแจก5จุดนะครับได้แก่แยกหนองประทีปแยกสันเด็ดแยกขวงสิงแยกดินคำแล้วก็โรงพยาบาลนครพิงค์แต่พอเช้าวันจันทร์มาจริงๆแล้วเนี่ยอาสาสมัครมาน้อยมากมีรวมกันได้สัก12คนเองซึ่งทำการแจกลดจำนวนจุดลงก็ไปแจกที่สันเด็ดที่ขวงสิงที่ดินคำแล้วก็ช่วงบ่ายผมไปถึงจะแยกไปแจกที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ครับค่ะก็คือมีหลายจุดด้วยกันนะคะที่แจกค่ะคุณไทยขาสุดท้ายแล้วนะคะถามนิดนึงสำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญอยากจะมาร่วมแจกหน้ากากหรือว่าอยากจะร่วมบริจาคติดต่อได้ทางไหนบ้างคะครับก็ตอนเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับตอนนี้กิจกรรมเนี่ยมีผู้สมทบทุนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ถ้าสมมติมีคนที่อยากจะร่วมนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะขอให้เป็นการบริจาคหน้ากากอย่างเดียวค่ะนะครับเรื่องทุนเนี่ยตอนนี้มันพอมีเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการยุติปิดการรับละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเลี่ยงรายเยอะเกินไปผมไม่อยากให้ภาพออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมตั้งใจที่จะทำโดยบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าสมมติว่ามีคนฟังแล้วก็อยากจะร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยผมอยากจะให้การส่งหน้ากากมาช่วยกันดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รับแต่หน้ากากอย่างเดียวตรงเลยโดยตรงเลยใช่ค่ะตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะธนวัฒน์ใช่ไหมคะวีระพงษ์กมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอแล้วติดต่อคุณไทยได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะบริจาคหน้ากากขอเป็นหน้ากากอย่างเดียวนะตอนนี้นะคะตอนนี้ขอเป็นหน้ากากอย่างเดียวครับผมค่ะโอเคเราไม่กลัวคุณไทยแล้วให้พักผ่อนดีกว่าเสียงไม่ไหวละสงสารเหลือเกินชื่นชมในการทำความดีของคุณไทยและเพื่อนๆในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ต่อสายกับเราในเช้านี้หลายๆคนชื่นชมค่ะรวมไปถึงคุณชมที่ชมไลฟ์สดๆของเราตอนนี้ด้วยหลายๆคนบอกว่าส่งกำลังใจให้กลุ่มจิตอาสานะคะขอให้กลุ่มจิตอาสาเซฟเชียงใหม่เจริญนะคะทุกคนแบบว่าชื่นชมค่ะนะคะชื่นชมจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝนไปตกที่เชียงใหม่แต่ที่มันไม่ตกเชียงใหม่ตกที่อื่นเป็นเจอน้ำท่วมที่พัทยาคุณผู้ชมของตอนนี้อ่อนนุชฝนก็ตกแล้วด้วยนะอยากจะให้ฝนที่ตกทางนี้ไปตกนู้นนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพาไปทานร้านอาหารอร่อยๆดีกว่านะคะเพราะว่าที่แห่งนี้ราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยมันหลักล้านแถมร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สูดหายใจได้เต็มปอดจริงๆช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะหาร้านอาหารอร่อยๆดีๆและที่สำคัญบรรยากาศสบายๆบางทีเนี่ยทานอาหารทานในตึกมันก็ดีแบบนึงแต่บางอารมณ์ก็อยากจะสูดหายใจลึกๆไม่หรอกต้องบอกว่าเวลาทานอาหารเนี่ยบรรยากาศก็เป็นอาหารตาอย่างนึงที่ทำให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าแค่อาหารเราก็อร่อยแล้วก็ตามสำหรับพวกเราค่ะแล้วบอกคุณผู้ชมค่ะร้านที่แอนจะพาไปนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าร่มรื่นด้วยแม่ไม้บรรยากาศก็รู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยใจที่มันร้อนรุ่มจะสงบร่มเย็นที่สำคัญรสชาติอาหารได้การันตีความอร่อยจากมิชลินสตาร์1ดาวด้วย wow. คือมิชลินสตาร์เขาจะมีสูงสุดอยู่3ดาว ประเทศไทยทั้งหมดสูงสุดมีแค่2ดาวเท่านั้น ร้านนี้ได้1ดาวนะคะต้องบอกว่ามีไม่มากที่จะได้1ดาว2ดาวในบ้านเมืองเราแหมบ้านเมืองเราบ้านเมืองเรา ประเทศไทยอ่ะไปดูกันก่อนว่าความน่าสนใจของร้านอาหารสวนทิพย์เป็นยังไงบ้างค่ะจ้าสุดท้ายมันช่างดูดีเหลือเกินมันช่างทำให้อากาศร้อนๆเนี่ยคือเย็นลงได้สดชื่นเหลือเกินสดชื่นเปรี้ยวๆอมหวานชอบมากเลยเดี๋ยวนะยังไม่ชิมเห็นแค่ภาพรู้รสชาติเลยว่าเปรี้ยวๆอมหวานน้ำลายสอมาตรงบรรยายได้เลยทันน้ำลายสอมาแล้วร้านนี้ค่ะร้านอาหารสวนทิพย์นะคะต้องบอกว่าตั้งอยู่ใกล้ๆกับ5แยกปากเกร็ดค่ะที่นนทบุรีนะคะชื่อนี้หลายคนคุ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปกราบหลวงปู่บุญยฤทธิ์กันไอ้ก็ว่าชื่อคุ้นมากเลยพอ
อนทีมงานบอกชื่อมาอ๋อที่แห่งนี้ไม่แต่จะบอกนะว่าต่างคนต่างคุณไม่เหมือนกัน คุณแอนเนี่ยคุณเรื่องของเอ๊ะมีหลวงปู่หนึ่งองค์หน้าที่อยู่ที่นี่แต่เอิงเนี่ยคุณว่าเอ๊ะคุณว่ามีงานแต่งจัดที่นี่บ่อย ไม่เคยคุ้นเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอะไร คุณแอนคุ้นแบบไหนฮะไม่คุ้นอะไรเลยทั้งสองอย่างนี่ฉันไปอยู่ที่ไหนมาคะคุณช่วยแนะนำดิฉันด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะแนะนำเพราะที่แห่งนี้เห็นไหมแค่บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นไม้แค่นี้ก็สดชื่นแล้วร้านอาหารเขาต้องบอกว่าอาหารอร่อยพิถีพิถันนะได้ทั้งอาหารตาอาหารใจแล้วก็อิ่มท้องอร่อยสบายพาคุณผู้ชมไปดูนี่ก่อนค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีมุมให้เรานั่งตรงไหนบ้างดูสิมีคล้ายๆแบบน้ำตกเล็กๆแล้วก็ไปสะพานไปดูที่ศาลาหลังเล็กกันก่อนนะคะศาลานี้เขามีชื่อว่าศาลาอรุณฉายค่ะเป็นศาลาหลังเล็กนะคะอยู่กลางสวนดอกไม้แล้วก็ล้อมไปด้วยแมกไม้พันธุ์ต่างๆนะคะสวยงามมากต่อมาเป็นศาลาเรือนดอกไม้ค่ะอันนี้คือศาลาเรือนใหญ่นะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปกับเพื่อนๆหรือทีมงานไปกันเยอะหน่อยนะคะมีห้องปรับอากาศมีระเบียงให้นั่งแบบสบายๆประชุมสัมมนาแบบเย็นใจเย็นใจกันหน่อยนะศาลาลำพูรายค่ะศาลาไทยริมแม่น้ำศาลาลำพูรายเนี่ยเป็นศาลาใหญ่นะคะเหมาะกับการนั่งไปดูวิวแม่น้ำไปสายน้ำที่ไหลเอื่อยผ่านไปขอหมอนอิงใบหนึ่งค่ะค่ะนะคะคือเขาบอกว่าจะมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ดูวิวแม่น้ำหรือจะชมสวนก็ได้ส่วนอาหารก็ดีก็ดีพาไปดูเมนูแรกก่อนโอ้โหแอนเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะเนี่ยหมอนอิงมาจริงๆด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เมนูแรกเมี่ยงกลีบบัวทานเคยทานไหมเมี่ยงกลีบบัวเคยทานค่ะนี่ดูสิมีความสวยงามของกลีบบัวแล้วก็มีเครื่องเคียงอยู่ข้างๆนะคะร้านนี้เนี่ยเขาใช้บัวหลวงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแล้วก็มันถ้าใช้บัวชนิดอื่นมันจะมีรสขมใช่คือต้องบอกว่าเมี่ยงกลีบบัวเนี่ยสิ่งที่เด็ดกว่าเมี่ยงอื่นๆคือเวลาทานเข้าไปเนี่ยกลิ่นสุดท้ายจะเป็นกลิ่นกลีบบัวนี่ไงเห็นไหมนี่ไงตัวจริงนี่ไงตัวจริงปากหอมพูดแล้วหอมอย่างเงี้ยเนาะหอมเลยกลีบบัวนะคะสาวชาววังเนี่ยเนาะน้ำจิ้มเขาก็บอกว่ารสเด็ดนะฮะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้แม่ครัวที่เขาบอกว่าอยู่กันมานานหลากหลาย10ปีดังนั้นสูตรก็คือคลาสสิกมากสำหรับอาหารที่นี่จากเมี่ยงกลีบบัวนะคะไปต่ออีกหนึ่งเมนูค่ะแกงบอนไม่ค่อยมีให้ทานนะหาทานยากทำยากต้องมีความพิถีพิถันทำยังไงให้มันอร่อยนะคะคือเขาบอกว่าคือแกงบอลเนี้ยแกงเสร็จแล้วเนี่ยกินทันทีไม่ได้ต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนเพราะอะไรบอลน่ะมันคันที่นี่เขาก็จะมีสูตรว่าทำยังไงให้ทานแล้วไม่เกาปากไปทานไปไม่เกาคอนะไม่คันอร่อยได้สุขภาพที่สำคัญนี่ต้องบอกว่ารสชาติเขาจะออกหวานนำหน่อยนะคะเครื่องเคียงจะเป็นไข่เค็มทานแล้วมันก็จะแบบหวานๆเค็มๆนะมันจะกลมกล่อมเลยทีเดียวต่อค่ะสวนที่นี่มีร้านมีชื่อร้านว่าสวนทิพย์เขาก็ต้องมีเมนูชื่อร้านยำสวนทิพย์นะฮะยำสวนทิพย์เนี่ยเป็นการรวมกันของ3ยำ3ยำที่ว่าก็จะมียำมะระนะคะยำถั่วงอกแล้วก็ยำเห็ดฟางรสชาติแต่ละอย่างมันจะแตกต่างกันไป wow. แต่ว่าเวลาทานด้วยกันแล้วเนี่ยมันเข้ากันดีเหลือเกินนะคะคือยำมะระจะมีความจัดจ้านส่วนยำเห็ดฟางเนี่ยจะมีความมันจากมะพร้าวแล้วก็ถั่วลิสงส่วนยำถั่วงอกตรงนี้เนี่ยจะมีความหอมนมสดแล้วก็มีมะพร้าวคั่วด้วย นะมีอยู่3ยำด้วยกันนะคะไปน้ำพริกซะหน่อยแล้วกันนะฮะน้ำพริกนครบาลนี่จัดจ้านมากเลยหลายคนเป็นสายน้ำพริกนะเขาเป็นน้ำพริกตำรวจเหรอฮะคุณแจงสายแบบแซ่บๆแบบน้ำพริกแจงชอบใช่ชอบมากมีเล่นมุกใช่ไหมทำไมถึงนครบาลล่ะฮะงงเออนี่เราไม่ได้เล่นมุกกันเลยอะค่ะนะเดี๋ยวต้องไปถามค่ะต้องไปถามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ค่ะถามไม่ได้แล้วด้วยสิคะค่ะท่านบอกว่าเป็นสูตรของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมันจะมีความเผ็ดความแซ่บถึงสวงมีความเปรี้ยวของมะดันนิดๆมะดันโอ้เราไม่ค่อยได้ทานอะไรแบบนี้เนาะมันจะมีความเปรี้ยวของมะดันนิดๆเมนูนี้เครื่องเทศเขาบอกว่ามันเข้มมันข้นกินปลาช่อนแดดเดียวตัวเล็กๆ เป็นเครื่องเคียงรสชาติมันจะเข้ากันเบลนด์กันได้ดีในปากเรานี่ไงเห็นไหมปลาช่อนแดดเดียวแบบชิ้นเล็กๆอ่ะชอบมากเลยดิฉันเป็นสายน้ำพริกคุณดิฉันชอบมากน้ำพริกนครบาลจากน้ำพริกนครบาลเราไปกันที่แกงขี้เหล็กคุณชอบไหมแกงขี้เหล็กใช่ไหมหมอเอิงเคยไม่ชอบอะไรบ้าง
ข้าวอาหารโบราณชอบทุกอย่างเออแค่ไม่ทานเผ็ดเออแต่ทานทุกอย่างใช่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 แกงขี้เหล็กเนี่ยต้องบอกว่าความขมของขี้เหล็กเนี่ยนะคะบวกกับความมันของกะทิและความเจ้มจนนะคะความเข้มข้นของเนื้อปลาสดๆนี่เขาบอกว่าเข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณไม่ควรพลาดปิดท้ายกันที่ของหวานเมนูนี้หมอเอิงชอบมากมะยงพูดไม่เพราะมะยงเฉดมะยงชิดนี่มะยงชิดค่ะมะยงชิดนั่นเองเป็นมะยงชิดลอยแก้วนะคะเป็นเมนูของหวานที่บอกว่าน่าทานมากๆเพราะว่ามะยงก็หาทานยากแล้วเนาะลูกใหญ่ปอกเปลือกแบบเนี้ยดีอ่ะดูดีเนาะเฉพาะบางฤดูกาลด้วยนะมะยงชิดจริงจริงแล้วก็แบบช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินมะยงชิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวดับร้อนได้ดีเลยทีเดียวน้ำแข็งร่วนๆแบบนี้แหละดีมากเออรสนะคะมีคนแซวเรานะคะบอกว่าสามสาวใจไม่อยู่ที่ข่าวเลยสักคนถูกต้องนะคะก็ถูกอีกนะคะพูดอีกก็ถูกอีกนะคะกล้องตัดมาหน้าเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเลื่อนลอยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเชฟกันนิดนึงนะคะว่าเขาพูดถึงแต่ละเมนูยังไงบ้างไปฟังเสียงเชฟกันเลยค่ะของเราเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาทานมีข่าตะไคร้อะไรเนี่ยของเราปลูกไว้เองนะคะลูกค้ามาก็คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะล่องเรือไปผ่านไปผ่านมาลูกค้าเขาเห็นว่าโอ้บรรยากาศดีมากต้นไม้ก็เยอะร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายอะค่ะท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้นะคะมารับประทานอาหารที่ร้านสวนทิพย์นะคะมีลด 10% นะคะขอมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่ร้านสวนทิพย์เนี่ยตอนรับเสมอเลยค่ะขอให้ท่านมาเยอะๆเลยค่ะค่ะจำนวนไม่จำกัดขอให้มาเยอะๆขอบพระคุณเชฟบานเย็นด้วยนะคะที่ให้ส่วนลดเรา 10% ด้วยกันสำหรับแฟนๆรายการผู้หญิงอยากเล่าถ้าอยากจะไปทานกันไปกันที่ร้านเลยนะคะร้านอยู่ที่สุขาประชาสรรค์2ซอย25ใกล้กับ5แยกปากเกร็ดนะคะอยู่ซอยเดียวกับโรงแรม Buddy Oriental Riverside นะคะพอมาถึงซอย25เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมจะมีป้ายบอกทางไปตลอดไม่หลงแน่ๆนะคะด้านในมีที่จอดรถสะดวกสบายร่มรื่นนะคะให้เปิดให้บริการทุกวันค่ะ11เช้าเปิดแล้วยาวไปเลยจนถึง5ทุ่มนะคะเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรศัพท์อ่ะขึ้นให้เราที่หน้าจอหลายๆคนบอกว่าแม่อยู่ที่ไหนขอพิกัดเดี๋ยวจะโทรไปจอง025833748นี่นะคะขึ้นให้แล้วที่หน้าจอไปกันค่ะสวนทิพย์นะคะห้าแยกปากเกร็ดแถวๆนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปจัดการเลยนะคะวัน2วันนี้แหละต้องไปหลายๆเมนูเลยหลายๆเมนูเลยมายงชิดเนี่ยต้องโดนต้องโดนคุณแจนจากที่ไม่เคยได้ยินชื่อเนี่ยเดี๋ยวไปเสร็จปุ๊บรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวพักเรื่องกินไว้ก่อนค่ะช่วงหน้าเนี่ยมาเช็คดวงกันดีกว่าใกล้ช่วงหยุดยาวแล้วนะคะเทศกาลสงกรานต์มาดูสิคะว่าคนไหนคนที่เกิดวันไหนมีดวงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุบ้างรวมถึงจะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็บรรเทาได้ยังไงกลับมาติดตามกันเบรกหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่าค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงนี้เราจะมาเช็คดวงกันเพราะว่าใกล้แล้วค่ะช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์มาเช็คดวงกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดวันไหนมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คือ 1-15 เมษายนคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์รับทรัพย์มีโชคมีลาภหมอเบลอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยมากคือกลืนเหมือนแบบเป็นหนึ่งในพิธีกรเลยล่ะนี่เราเปิดตรงพิธีกรใหม่นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้มี2คำถามเพราะฉะนั้นเอาคำถามแรกก่อนเลยค่ะโอเคได้ค่ะอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวคุณเราจะขออนุญาตดูให้หน่อวันที่1นะคะจนถึงวันที่15นะคะว่าดวงอุบัติเหตุของคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรจะมีไหมหรือว่าจะดีหรือจะเกิดอะไรหรือเปล่านะคะค่ะวันจันทร์ก่อนนะคุณผู้ชมที่ชมอยู่เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ดูนะคะนี่คือวันจันทร์นะสำหรับทีมวันจันทร์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถามว่ามีอะไรที่ต้องระวังไหมระวังแน่นอนนี่ไงคือระวังหลังไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นการถอยรถหรือว่าการเดินต้องระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้โดยเฉพาะในเรื่องของการถอยรถเนี่ยวันจันทร์เน้นเลยการถอยรถการจอดรถอันนี้ต้องระวังหมอเบลคะแล้วแทงข้างหลังนี่เกี่ยวไหมคะแทงข้างหลังเกี่ยวไหมนะคะเรื่องนะคะใ
ไม่ขึ้นขนาดนี้ก็คือต้องระวังนิดนึงเลื่อยขาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเปิดสงกรานต์มาอ้าวเก้าอี้ไม่อยู่แล้วเกี่ยวนะคะระวังหลังก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าเราจะเน้นทางอุบัติเหตุก็คือเป็นอุบัติเหตุทางใจด้วยก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังไว้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาอีกก็คือน่าเป็นห่วงค่ะแต่ว่าในที่นี้เราไม่มีใครเกิดวันจันทร์เลยนะคะแต่อังคารเนี่ยมีอยู่2คนนะคะหมอเบลนั่งประกบอยู่ค่ะหมอนี่นะคะประกบหมอเลยนะไม่ขู่แต่ประการใดแต่นั่งประกบอยู่นะคะอังคารค่ะอังคารเดี๋ยวขอดูเรื่องโชคลาภของวันจันทร์ก่อนละกันโอเคได้เลยไปรวมกันเลยมั้ยก็ไปรวมกันเลยก็ได้เนาะรวมกันเลยรวมกันเลยโอเคโชคลาภของคนวันจันทร์ถามว่าโชคลาภของคนวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีดวงเรื่องโชคลาภเท่าไหร่หรือเขาเรียกว่ามีคนบอกแต่ไม่ซื้อนะคะของคนวันจันทร์ที่ต้องระวังอย่างแรงเลยแบบว่าเขาเรียกว่าอาจจะมีวิบากกรรมคอยขวางเรื่องดวงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเวลาทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะก่อนสงกรานต์ให้กรวดน้ำเยอะๆใช้น้ำเป็นสื่อกรวดเยอะๆแล้วคุณอาจจะได้โชคเขาเรียกว่าอะไรที่บังดวงโชคคุณอยู่อาจจะเปิดส่วนใหญ่จะได้จากการทำงานมากกว่าโชคลาภจากถูกหวยฟุกๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะสรุปว่าระวังอุบัติเหตุนิดหน่อยเรื่องของการถอยรถการถอยรถทำบุญค่ะทำบุญนะคะทำบุญนะทำบุญกรวดน้ำเยอะๆแล้วเวลาใครบอกเลขอะไรเรามาก็เชื่อบ้างเราอาจจะได้จากคนที่เขาบอกก็ยังโอเคก็ยังโอเคโอเคนะคะต่อไปวันอังคารนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุใครเกิดวันอังคารบ้างคะมันต้องจับดีๆนิดนึงนั่งประกบอยู่งี้สุ่มดวงไปค่ะแม่อ๋อถามว่าขึ้นมาดีไหมก็ขึ้นมาดีในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนวันอังคารนะคะแต่อย่างที่บอกคนวันอังคารเนี่ยดวงแรงมากๆหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนหงุดหงิดใจจากคนรอบข้างเช่นคนรอบข้างเฮ้ยฉันเกิดอุบัติเหตุฉันรถชนว่ะแกอาจจะเป็นการรับรู้หรือได้ข่าวแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหลับในค่ะหลับในค่ะหลับในค่ะสารภาพเลยค่ะว่าเมื่อเช้าหลับในด้วยค่ะใช่ไหมระวังต้องระวังใช่ไหมคะต้องระวังแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่บอกว่าจะเกิดชนอะไรที่แบบว่าเลือดตกยางออกแรงไม่มีแบบเรียกประกันเนี่ยไม่มีแน่นอนโอเคโอเคไม่ต้องใช้ประกันไม่ต้องใช้ประกันจ่ายสดไม่ใช่ต่อไปเรื่องของโชคลาภนะคะของคนวันอังคารนะคะลุ้นแทนจังเลยค่ะโอ้โหถามว่าจะมีเข้ามาไหมนี่ดับปิดตามาขนาดนี้คือหลับหูหลับตาโชคลาภจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่โทรที่โทรให้ตัวเองโทรนะคะคือหลับหูหลับตามากโชคลาภเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาเรียกว่าโดนปิดกั้นเอาไว้ถือว่าหนักกว่าคนวันจันทร์เมื่อกี้อีกหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกแล้วจะไปโถใส่คนวันจันทร์โถหนักกว่าโถตัวเองเถอะนะคะเนี่ยแผลใจตัวเองคือโชคลาภไม่ค่อยมีแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอ๋อไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องงานขออนุญาตเปิดให้ใบหนึ่งย้อมใจให้คนวันอังคารแล้วกันนะคะเรื่องงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานนี่ไงเขาเรียกว่าโอ้โหสู้ตายเป็นผู้หญิงแบบถือดาบขึ้นมาขนาดนี้เรื่องงานที่แข็งแกร่งหายห่วงนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าเราสามารถจัดการตัวเองได้คอนโทรลตัวเองได้แล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามานะคะยังไม่ตกงานนะคะโอเคเปิดสามใบใจแล้วนะคะเปิดสามใบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนวันอื่นก็ขอเปิดสามใบบ้างวันพุธต่อไปคนวันพุธนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหถามว่ามีไหมอันนี้ดวงอุบัติเหตุเนี่ยถามว่านิ่งมากๆแต่ไพ่แนะนำให้อยู่กับที่ในช่วงนี้พยายามอย่าเดินทางไปไหนบ่อยเพราะไพ่พาราศีไพ่ถือศีลขึ้นมาถ้าทางที่ดีเนี่ยแนะนำว่าอาจจะหาเวลาไปบวชหรือไปทำบุญที่วัดแต่อย่าเดินทางบ่อยพยายามสิงสถิตตัวเองให้อยู่กับที่เข้าไว้ถ้าไพ่คือเตือนมาแบบนี้ก็คือว่าอาจจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นไพ่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในทางที่ดีก็คือเขาปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่แต่ทางที่ดีก็พยายามแบบอย่าเดินทางบ่อยอยู่ในช่วงนี้ถ้ามีตารางไปเที่ยวแล้วอะโอ้โหนิดนึงขอพยายามเลื่อนดีกว่าถ้าเป็นไปได้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบชัดแล้วก็โอเคพอสมควรไม่ค่อยโอเคเนาะวันพุธเนาะเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของโชคของลาภเรามีไหมของโชคของลาภของคนวันพุธนะคะจะได้โชคลาภจากญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เราร่วมงานด้วยเช่นหัวหน้าเจ้านายหรือบุคคลที่เราร่วมงานได้ที่เขาอายุเยอะกว่าเราจะมีเกณฑ์การได้โชคได้ลาภจากคนแก่ผู้ใหญ่ยายพ่อแม่มีเกณฑ์การได้แน่นอนหรือถ้าอยากได้โชคลาภพยายามแบ่งปัจจัยเนี่ยทำบุญให้กับพ่อแม่หรือให้ปัจจัยญาติผู้ใหญ่แล้วเราจะได้โชคลาภหรือว่าบุญกุศลเนี่ยจะส่งผลให้ดวงโชคลาภของเราเปิดสำหรับคนวันพุธนะคะทำตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกๆก็อาจจะให้เงินเรามาที่ดิน50ไร่บ้านหลังใหญ่10ล้านเลยไหมคะทั้งหมดนี้ถ้าเราดูคือระยะเวลา1อาทิตย์ถูกไหมคะหรือ2อาทิตย์2อาทิตย์ใช่จนถึงวันที่15นี้15ใช่อาจเขาอาจจะให้เงินก้อนเรามาหรือแบบว่าเงินขวัญถุงต้อนรับปีใหม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปวันพฤหัสนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุถามว่ามีไหมนี่ไพ่เจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาให้ระวังอยู่นี่ค่ะพฤหัสอยู่ตรงโน้นนะคะนี่เลยเป็นไพ่ของวิบากกรรมเก่าขึ้นมาอาจจะเจอเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกอะไรที่มันรุนแรงหนึ่งให้ระวังในเรื่องของหมาตัดหน้ารถ
หมาตัดหน้ารถการเบรกกระชั้นชิดอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆต้องระวังเพราะว่าเขาเรียกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยทำบุญส่งดวงให้กับเทพเทวดานพเคราะห์ประจำตัวสวดบทบูชาวันพฤหัสทุกวันจะทำให้ดวงแข็งมากขึ้นโอเคค่ะจริงๆหมอเอิงเขาดวงแข็งอยู่แล้วนะคะอะไรก็ทำเขาไม่ได้นะคะจริงอาจจะโชคลาภโชคลาภเยอะเท่าไหร่เลยค่ะโชคลาภเลยค่ะโชคลาภโอ้นี่ไงโชคลาภจะได้มาหลากหลายทางมากโชคลาภจากวัดผู้ใหญ่หน้าที่การงานคนรอบข้างหรือการได้โชคลาภจากเด็กหรือผู้ใหญ่เด็กหรือทุกคนเขาเรียกว่ารอบตัวรอบตัวเอ็นดูเมตตาเราจะได้โชคลาภแบบว่าอะไรที่มันดีๆเขาเรียกว่าชีวิตเริ่มแบบสดใสมากขึ้นนะใครเกิดพฤหัสใครยกมือขึ้นใครเกิดพฤหัสขอเรื่องงานอีกใบหนึ่งได้ไหมคะนี่ขอส่วนตัวไม่ยอมไม่ยอมเออไม่ยอมโอเคเดี๋ยวดูให้แถมให้นะคะพอดีพิธีกรที่เกิดอะไรนะคะอังคารมันก็จะมีแถมนิดนึงนะคะอ่ะโอเคในเรื่องของหน้าที่การงานนี่เป็นไปแบบนอนมาตัวนอนเกรงมาเลยค่ะอร่อยนะคะมันจะเป็นแบบว่าเปิดเลยมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าทำไปเรื่อยๆงานที่ทำอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกมันไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆถูกหวยแจ็คพอตรางวัลที่1หรือว่าได้งานใหญ่โปรเจกต์เข้ามาไม่ใช่สิ่งที่เราทำอยู่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงก็ไปเรื่อยๆก็ดีไงงานก็เยอะถือว่าดีดีสบายใจอ่ะสุขบ้างวันศุกร์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุมีไหมไม่มีแต่จะได้โชคลาภจากรถโอ้อันนี้ทะเบียนเนี่ยหรอถูกให้คุณนาการแบบมาจากในเรื่องของการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไม่มีแต่เขาจะให้เราในเรื่องของการเงินมากกว่าแต่นี่ไงคือเขาเรียกว่าจะมีเกณฑ์การได้เขาจะให้เนี่ยหมายถึงการให้การเจรจาผู้ใหญ่จะให้จะเมตตาแล้วให้การเงินก็ขึ้นมาถือว่าอุบัติเหตุเนี่ยหายห่วงการเงินชัดใช่การเงินชัดโชคลาภชัดนะคะให้แบบเขาเรียกว่าเลขทะเบียนรถจำไว้วันศุกร์ก็ถือว่าเป็นดวงดีนะดวงดีนะคะโอเคต่อไปขอคนวันเสาร์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุของวันเสาร์เองเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยใช่ป่ะจอรองเท้าอุบัติเหตุไม่มีนะคะถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีของคนวันเสาร์ส่วนโชคลาภนะคะนี่ไงจะได้โชคลาภจากวิญญาณความฝันวิญญาณบรรพบุรุษโชคลาภจากวิญญาณใช่ไม่ก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่สลากินแบ่งรัฐบาลไงที่มีผู้หญิงมาบอกสาวโรงงานไงแล้วก็เข้าฝันมีผู้หญิงคนนึงมาเข้าฝันแบบบอกเลขนี้เลยสามีคุณนี่สามีดิฉันวันเสาร์เดี๋ยวต้องถามแล้วฝันถึงใครหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปถามเลยใช่เธอคือนี่เลยเนี่ยเขาเป็นไพ่เดทขึ้นมาบางครั้งค่ะการไพ่เดทไม่ใช่ว่าเป็นไพ่แบบว่าไม่ดีเป็นไพ่ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภคือหนึ่งวิญญาณเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทำบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษหรือคนที่ตายไปแล้วอายุเขาจะกลับมาให้โชคจริงๆตัวคุณเบลเองก็เกิดวันเสาร์ถูกหวยสองงวดติดเพราะวิญญาณมาบอกนี่แหละเลิศที่สุดค่ะทำไมไม่บอกกันบ้างล่ะคะแหมถ้าหลังมีเลขเด็ดๆก็บอกหน่อยนะคะหมอเบลค่ะวันอาทิตย์นะคะต่อไปวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเดอะซันขึ้นมามีแต่เรื่องงานประสบความสำเร็จไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนี่ไงเด็กขี่ม้าขาวมาเลยทำงานกับคนที่อยู่น้อยกว่าจะสำเร็จด้วยอันนี้แถมเรื่องงานให้เลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของโชคลาภของคนวันอาทิตย์นะคะโอ้โหไพ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วของคนอาทิตย์ต้องยอมเขาเลยอ่ะทั้ง7วันนี้คนวันอาทิตย์ต้องยอมเขานะคะโชคลาภจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนดูจากลักษณะของไพ่แล้วเป็นเทพผู้หญิงด้วยให้ไปกราบไปไหว้ขอพรเขาแล้วเราจะได้เทพผู้หญิงเทพผู้หญิงนะใช่ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ดีมากไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงถือว่าดีมากนี่เท่าที่ฟังดูเนี่ยสิ่งดีๆไปกองท้ายๆท้ายหมดแล้วนี่นะคะสงสารมีคุณผู้ชมของเรานะคะบอกว่าขอย้ายไปเกิดวันเสาร์แล้วอีกคนบอกขอย้ายไปเกิดวันอาทิตย์หลายๆคนอยากจะย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะคะถ้าสมมติว่า7วันหมอเบลให้คะแนนนะอันไหนต่ำสุดอันไหนสูงสุดถ้าต่ำที่สุดเหรอคุณเบลขอยกให้วันอังคารคือคุณแอนวางปากกาแรงมากโดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสมมติว่าเกิดอังคารหรือดวงวันอื่นที่มันไม่ดีเนี่ยแก้เคล็ดยังไงแก้เคล็ดยังไงอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้มันจะเข้าเทศกาลน้ำแล้วเมษาเนี่ยเป็นปีที่แข็งแล้วก็เป็นเดือนที่แข็งแรงและร้อนเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่น้ำต้องนำทำบุญที่ไหนต้องกรวดน้ำไปวัดไหนยกไปเลยจ้ะ10แพ็คถวายอ๋อถวายน้ำถวายน้ำจะช่วยได้ช่วยได้แน่นอนเดี๋ยวเธอจะไปวัดไหนบอกพี่ด้วยนะหรือว่างวันไหนก็ให้ไปปล่อยปลาเขาเรียกว่าทำบุญเกี่ยวกับน้ำให้น้ำนำปล่อยไปแล้วจะปล่อยปลาไปแล้วดีมากค่ะใช้น้ำนำไปเลยวันนี้ฉันต้องไปปล่อยปลาละไม่ได้การซะละนั่งปล่อยไปเป็นโหกี่กิโลนะแอน500กิโลไม่ไปแตะเขา500กิโลใครจะปล่อยปลา500กิโลมาฝากค่ะอนุโมทนาสาธุ500กิโลอันนี้ได้บุญแล้วแน่นอนเผื่อจะได้โชคด้วยแน่นอนซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ขอบอกเลยว่าพอเราทำบุญแล้วไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มีดวงนะพอเราแก้แล้วเราให้ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้บ้างเราไม่ได้เสพติดแต่ซื้อไว้สัก20ใบไม่ไปเลยนะคะ20ใบแต่ดวงดีสุ
ดน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้เนาะดวงดีสุดจะเป็นวันอาทิตย์รองลงมาก็จะเป็นวันเสาร์รองลงมาก็วันศุกร์ค่ะตามนี้เลย1แล้วก็วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันอังคารรวดที่สุดฟังแล้วหลายๆคนก็บอกว่าดูไม่ทันดูไม่ทันวันของตัวเองคุณคะไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูย้อนหลังได้ในไลฟ์ของเรา JMM 25 Thailand นะคะเดี๋ยวหมอเบลมาใหม่นะคะแต่ว่าครั้งหน้าจะมาประเด็นไหนบ้างคุณผู้ชมส่งมาได้นะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยแต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอเบลนะคะขอบคุณค่ะฟังแล้วก็เดี๋ยวต้องไปปล่อยปลาไปทำบุญอะไรยังไงกันไปแต่ว่าช่วงหน้าต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของแจนวันนี้นะจริงๆต้องบอกเป็นเพื่อนเก่ารู้จักกันมานานแล้วนะคะช่วงชีวิตของเธอเนี่ยมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งขึ้นทั้งลงแต่ว่าวันนี้เธอกลับมาแล้วก็สตรองกว่าเดิมด้วยคุณทรายเจริญปุระจะมาสดๆกับเราในรายการมาพูดคุยกันถึงเรื่องของรอยสักของเธอเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเจ็บช้ำเธอจะไปสักค่ะจริงหรือเปล่าติดตามกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่าค่ะวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นสาวสวยสุดสตรองอยู่ในวงการมาตะอ้อนตะออกรู้สึกว่าอยู่มานานมากเลยนะคะแต่ไม่เคยเห็นเธอในลุคนี้เลยจริงๆตอนรับคุณสายเจริญปุระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายเป็นสาวแล้วสายเป็นสาวแล้วโอ้โหนี่เป็นแบบสาวหวานเลยอะทรายจริงเป็นสาวมากไม่ค่อยได้มีลุคนี้เนาะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโอ้สวยจังเลยอะลุคนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมาคุยประเด็นเรื่องของรอยสักแต่จริงๆก็รู้มาอยู่แล้วบ้างว่าทรายเป็นคนชอบสักแต่ว่าเขาบอกว่ารอยสักนี้มาเพราะความเจ็บปวดนี้หรอในชีวิตนี้หรอเรียกว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญสำคัญดีกว่าเออไม่ใช่ว่าแบบจะทุกอันทุกความเศร้าเราจะสักหมดก็ไม่ขนาดนั้นเลยอกหักปุ๊บสักอกหักอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ๆหมดค่ะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นที่แขนก็คือเป็นรอยสักชื่อคุณพ่อก็คือสักหลังจากที่คุณพ่อเสียเป็นลายมือคุณพ่อเลยนะคะเป็นลายเซ็นคุณพ่อใช่เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีพ่ออยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราไปทำงานอะไรเพราะว่างานเราก็ทำแบบเดียวกับพ่อเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีครูอะติดอยู่กับตัวตลอดอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆอรุณก็เป็นแบบปูชนียบุคคลในวงการบันเทิงเลยนะจริงๆนะคะนอกจากลายสักที่เป็นรอยลายเซ็นของคุณพ่อแล้วมีอะไรอีกก็จะมีตรงข้างหลังค่ะก็คือใส่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ผ่าคอใส่น็อตชอมกายภาพอย่างจริงจังแล้วก็เลยสักต่อจากรอยน็อตอะค่ะที่เขาผ่าคอเนี่ยเป็นคำว่ามันเป็นภาษาฮิบรูนะคะแต่ว่ามันจะแปลว่า this too shall pass อ๋อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่คือกว่าจะผ่านก็แบบเราก็รู้สึกว่าเออมันหนักมันเปลี่ยนชีวิตอะเออมันหนักจริงๆอะไรแต่ตอนนี้ 100% ยังทรายสุขภาพได้แล้วค่ะ 100% ค่ะได้ทำงานได้ปกติส่วนอีกอันนึงที่จะมีที่จะสักก็คือเป็นตรงต้นขาค่ะอันนี้ก็คือมาจากนิยายที่ทรายอ่านมันแปลว่ามนุษย์วางแผนพระเจ้าหัวเราะคือสักตอนที่คุณแม่ไม่สบายด้วยโรคเดียวกับคุณพ่อคือเรารู้สึกว่าแบบมันก็เปลี่ยนชีวิตไปอีกรอบพี่แตนคือมันเหมือนว่าเราอะเราหวังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนะพอแม่เราอายุเท่านี้เราอายุเท่านี้เราจะพาแม่ไปเที่ยวนะเราจะทำนู่นทำนี่ไปเที่ยวกันแม่ลูกเลยก็คือแบบเออเราวางแผนได้อะแต่ชีวิตจริงมันก็วางแผนไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเล่นไปตามเรื่องที่เราได้มานะตรงนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าจริงๆตอนเด็กๆแบบคุณแม่เนี่ยรับส่งกองถ่ายตลอดคือแบบตัวติดกันเป็นปาต้องโกแบบนี้เลยก็จะไปด้วยกันตลอดจนแบบเอ้ยวันนึงคือด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนาะก็คือเขาก็ต้องอยู่บ้านเราก็ต้องแบบแยกกันไอ้สิ่งที่เคยคิดไว้ว่าจะได้ทำอ่ะมันก็ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนสักไว้ค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างก็อยู่บ้านละค่ะมีนันนี่มีพยาบาลคอยดูแลแล้วก็ทรายกับน้องชายก็ดูแลอยู่แล้วด้วยแต่เก่งอยู่แล้วสู้ๆเพราะว่าเอาจริงทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตทรายอ่ะมันหนักมากนะมันหนักมากหลายคนบอกโหผ่านยังไงแต่ว่าผ่านได้ผ่านยังไงต้องผ่านได้มันต้องได้เพราะมันต้องได้เราก็ทิ้งไว้แค่แบบอ่ะเราทิ้งรอยสักไว้แค่นี้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ move on ไปต่อไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยสักแล้วก็จะต้องมานั่งแบบดูย้อนหลังไม่เป็นไรก็ไม่ค่ะแต่ว่าทุกอันคือถือว่าเป็นแบบ
ชีวิตเนาะมันต้องมีอะไรแบบนี้บ้างเป็นบทเรียนของชีวิตด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าทรายเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยเข้าวงการบันเทิงมานานมากตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ13 14แต่คุณครูกระดาษสองอ่ะม .2 เล็กน้อยค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วก็เข้าวงการมานานมากจนปัจจุบันเนี่ยก็เล่นหลายบทบาทมากทรายมีบทบาทไหนที่ตัวเองแบบได้รับบ้างที่หลายคนบอกว่าอ้าวทรายมารับบทนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโหดมากค่ะเล่นเป็นแม่เล่นเป็นนางต้นห้องเล่นเป็นโสเภณีเล่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็คือบทส่วนใหญ่ที่ได้อะมันจะยากหมดมันเขาเรียกว่าไม่มันไม่ใช่คำว่ายากแบบนั้นมันคือหนักหมดเออเพราะว่าเราอะคือโดนแบบโดนตราหน้าว่าตอนเด็กๆว่าเป็นนางเอกที่ไม่สวยที่สุดในวงการเขาพูดแบบนี้เลยเหรอเออเขาจัดโคกันเจ็บปวดเนาะก็เจ็บเราก็เจ็บเราผู้หญิงเนาะคือต่อให้แบบผู้หญิงที่ไหนก็ตามใจเชื่อว่ามันไม่ต้องเป็นดาราหรืออะไรหรอกถ้าโดนพูดใส่หน้าว่าเธอไม่สวยที่สุดอ่ะโหดนะมันก็โหดแต่ด้วยความแบบทัฟของตัวเองก็แบบได้ไม่สวยก็ได้งั้นเราขายงานขายงานดังนั้นความสามารถของเราใครให้ทำอะไรยากๆโหดโหดติดกาวติดชิ้นเนื้อตากแดด10ปีถ่ายในสวนใส่ถ่ายใส่ทำให้หมดไม่แต่งหน้าออกกองสู้ไฟอะไรเงี้ยสู้ได้หมดเพราะรู้สึกว่าเออเราก็ไม่สวยอยู่แล้วดังนั้นเราเอางานมาสู้คือไม่แต่สำหรับพี่แจนพี่แจนว่าทรายสวยมากนะคือเป็นคนที่มีเครื่องหน้าแบบสวยมากนะพี่แจนไม่ได้เห็นช่วงก่อนหน้านี้พี่แจนเห็นหนูตอนเด็กเหรอพี่แจนเห็นหนูตอนเด็กค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะการทำหน้าสดการสู้ไฟการอะไรเงี้ยมันได้แหละยิ้มหน้าอะไรเงี้ยกำลังแบบเออผิวมันดีไงแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือเราเทิร์นเข้าเลข4แล้วเราจะใช้ความกล้าหาญแบบเดิมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความกล้าหาญเดิมไม่ได้ไงเข้าใจมากมันมากเข้าใจที่แดนมาเอาหน้าสู้ไม่ได้เลยแล้วเพราะว่าคือไอ้ที่สะสมมาตลอดอ่ะทั้ง10ปี10กว่าปีอ่ะใช้หน้าเยอะมากอ่ะมันเค้าเรียกว่าอะไรมันประจานอยู่บนหน้าเราเออแล้วยิ่งแบบผิวเราไม่ใช่คนผิวขาวอ่ะความกล้านความโอ้ยสายอะไรคืออะไรเดี๋ยวนี่คือหน้าสดแอนถึงจะถามว่านี่คืออะไรนี่คือนะนี่คืออยู่กองในสวนคืออยู่อย่างนี้ทั้งวัน10ปีค่ะคุณค่ะคุณตัวดำหรอไม่ค่ะดำจริงบ้านะนี่ผิวจริงหรอผิวจริงถามจริงก็ไม่ทาอะไรเลยอยากให้เรียวอยากให้จริงเราแบบเขาเลือกเรามาเพราะว่าเราแบบเราทำได้ที่หน้าที่ตัวนี่คือที่ตัวนี่คือที่มีเฉพาะพวกเลือดกับแบบเอฟเฟคอะค่ะที่ไม่จริงหน่อยนอกนั้นผิวจริงที่คล้ำเสมอกันนั่นคือของจริงของจริงค่ะปิ้งแดงมาอย่างนี้ไม่กับผิวมันพังแล้วพังเลยนะอย่างเงี้ยใช่พังก็คือมาหมดเลยทั้งแบบริ้วรอยกระฝ้าอะไรอะร่องตื้นร่องลึกร่องอะไรต่างๆคือมากันเต็มไปหมดเราก็เลยเอ้ยงั้นถ้าแบบหน้าสดมันหน้าสดมันเศร้ามากเราก็แต่งหน้าเออเราก็ต้องแต่งหน้าเราก็แต่งปุ๊บวิแย่กว่าเดิมอ้าวเพราะว่าผิวมันไม่ดีอะพี่แทนผิวมันไม่ได้มันแบบทาอะไรไปมันก็ไม่ติดอะค่ะมันกลายเป็นว่าไอ้แป้งก็ไปทางนึงแก้มก็ไปทางนึงเออมันไม่ติดมันไม่ซึมน้ำมันไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะแล้วเราก็แบบเออเลข4แล้วอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงงงไปหมดเพราะไม่เคยแบบเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองเหรอวะคือว่าดูแลตัวเองคืออะไรอ่ะแบบแมนๆไงนางไม่ค่อยทาครีมแต่ก่อนอ่ะใช่มั้ยนางแบบแมนๆเอางานสู้งานสู้หน้าสู้เป็นไงล่ะแล้วพี่ชายรู้ตัวตอนไหนคะว่าแบบเฮ้ยมันถึงจุดวิกฤตแล้วมันรู้ตัวตอนใช้ฟิลเตอร์ทุกฟิลเตอร์เรายังไม่ดีขึ้นมันไม่ผ่านมันไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้จริงๆนะแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราแบบเราไปไกลแบบไปไกลมากๆจนไปทำงานกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์แต่ก่อนเราเจอพี่ปุ๋ยมาพี่ปุ๋ยทำแคสติ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ปุ๋ยก็คือเป็นผู้ชายอายุจะ60แล้วไม่ได้เทคฮอร์โมนไม่ได้อะไรแต่ว่านางแต่งหญิงพี่ปุ๋ยหน้าดีมากดีแบบคือแต่ก่อนอันนี้คือที่เรานะที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราเจอพี่ปุ๋ยหน้าแบบนี้แหละก็สวัสดีถูกตัวแต่วันนึงมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ปุ๋ยพี่เขาผิวแบบผิวดีมากแล้วแบบปุ๋ยหยิบมือมาเลยบอกจับหน้าพี่จับแบบใช่แบบโหเฮ้ยมันดีขนาดเนี้ยแล้วเขาอายุมากกว่าเราอะแต่หน้าเราแย่กว่าเขาแล้วอะเออความกล้านความอะไรพี่ปุ๋ยก็เลยบอกว่านี่เลยดีกว่าแนะนำคือไตรลาจิน่าเลยค่ะกระปุกนี้ใช่ก็แบบมันยากไหมพี่มันเราไม่เคยทาเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่ปุ๋ยบอกทาไปเลยลูกทั้งแบบว่ากลางวันกลางคืนทาอายครีมทาคอทาอะไรเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากๆเนื้อครีมเข้มข้นขนาดนี้เข้มข้นมากๆค่ะแต่ว่าถึงเห็นเข้มข้นแบบนี้เนาะมันก็ไม่ได้หนักเพราะว่า
มันจะเป็นเนื้อแบบเบาๆเป็นเจลๆนิดนึงนี่ขอลองหน่อยค่ะคือจริงๆต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่ามันใช้ครบจบในตัวเดียวไงใช่ใช่ป่ะพี่ปุ๋ยบอกโบกเลยลูกจะเป็นใต้ตาจะเป็นอะไรของหนูที่หนูกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างแรกเพราะว่าพอชุ่มชื้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะแลดูจางลงแล้วความรู้สึกของเรามันก็จะแบบเฮ้ยหน้าเราโอเคอ่ะเราดูแบบมันอิ่มขึ้นมันแบบว่าทาแป้งติดไอ้ที่มันเคยแบบดำดำจุดๆเลยเนี่ยมันก็แลดูจางลงคือหมายถึงกับตัวทรายเนาะหลังจากได้ใช้ไปสักพักแล้วค่ะแล้วก็ความแบบความมั่นใจมันก็เริ่มกลับมาเฮ้ยได้ว่ะเราก็ทาอีกก็โบกอีกเลยแล้วก็เริ่มมีคนทักแฟนก็ทักเอ้ยดูดีขึ้นนะนอนเยอะเหรอช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยดีอ่ะผู้หญิงเหมือนพักผ่อนเพียงพอมันเห็นตั้งแต่คืนแรกเลยไหมคะคือเอิงเปรียบเทียบว่าแบบเหมือนกับหน้าเราเป็นนาที่แบบไม่มีน้ำอ่ะคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ฟูมันก็ชุ่มชื้นขึ้นไงความชุ่มชื้นมันก็มาเพราะคนไม่เคยบำรุงเลยอ่ะชอบคำถามไงหนูจะเริ่มยังไงดีคะจริงๆมันไม่รู้ว่าจริงไม่รู้คนไม่รู้ก็คือแบบเฮ้ยไม่รู้แล้วคือพอจับแล้วแบบเฮ้ยหน้าโอเคปัญหาอะไรเนี่ยอยากให้กล้องซูมคือซูมได้แล้วค่ะตอนนี้แต่ก่อนจะแบบกล้องขอเป็นกล้องแบบไกลที่สุดระยะแบบ100 เมตรคือตรงเนี้ยความกล้าน่ะมันจะมาพร้อมกับรูขุมขนนึกออกป่ะอันนี้คือดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ตุ๋ยไม่บวมปื๊ดใต้ตรงใต้ตามาแบบสวยนะดิมันแฮปปี้ขึ้นเฮ้ยมันแฮปปี้มั่นใจขึ้นดังนั้นเนี่ยทรายก็อยากจะให้ทุกคนได้มั่นใจเหมือนกันกับทรายค่ะดังนั้นวันนี้มีสิทธิพิเศษมามอบให้นะคะสำหรับ30สายแรกค่ะที่โทรเข้ามาที่1577นะคะก็จะรับไปเลยค่ะเป็นครีมไตรลาติน่านะคะ1แถม1ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยแบบที่ทรายใช้ทาเมื่อกี้นะคะและยังไม่พอนี่ด้วยค่ะร้อยบำรุงไม่เท่า1ปกป้องดิฉันเข้าใจแล้วดิฉันชอบมากครีมกันแดดค่ะอันนี้ดีมากคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ชีวิตผิดๆมาตลอดนั้นเป็นเพราะว่าไม่ยอมปกป้องตัวเองเลยด้วยการทากันแดดซึ่งกันแดดอันนี้ไม่ลอยไม่วอกนะคะให้ดูเลยนี่จริงๆเนี่ยมันเนียนและที่สำคัญคือสามารถทาทับเมคอัพได้เลยค่ะคุณผู้หญิงอ๋อนี่ทับที่เราแต่งทับไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกันแดดมันต้องเติมเรื่อยๆพี่แตนเราไม่ควรจะทาแบบตีห้าตื่นมาตอนเช้าทาแล้วก็จบไปเลยทั้งวันไม่ได้ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเลยนะสอซื้อตอนนี้เนี่ยซื้อ1แถมอีก1แถมแล้วก็แถมนี้อีก1คือทั้งหมดเนี่ยมัน 7,300 บาทตอนนี้ 2,900 บาทเท่านั้นสำหรับ30สายแรกที่โทรมาที่1577นะคะย้ำอีกทีค่ะ1577หรือว่าแอดนะคะ LINE แอดค่ะแอดไตรลาจิน่านะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะคุณค่ะมันคุ้มมากค่ะคุณ1แถม1แถมกันแดดรวมเป็น3ชิ้นจาก 7,300 หรือแค่ 2,900 บาทถูกต้อง3หารสิคะใช่ไหมคิดเลขมารออะไรคุณต้องใจเย็นกว่านี้นะคะไม่คืออยากจะให้เราจริงๆเพราะว่าบำรุงและปกป้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมันเป็นคือครบจบในครีมเดียวแบบนี้คือตอนเช้าคุณทาบำรุงเสร็จคุณทากันแดดตอนเย็นคุณล้างหน้าเสร็จคุณทาบำรุงจบแล้วชีวิตเป็นเหมือนแค่นี้เองจริงค่ะคุณมันไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนี้นะทรายเนาะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทรายพังมาเยอะมากมาเยอะมากจริงๆถ้าได้เห็นจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะจนมาถึงตอนเนี้ยกู้กลับมาได้เนี่ยมันเริ่มได้ค่ะอย่ามาคิดว่าเฮ้ยเราเลข3แล้วเลข4แล้วไม่เป็นไรละปล่อยมันเถอะหรือบางคนแบบมีครอบครัวแล้วมีน้องแล้วไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงลูกไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้ววิธีที่ดีวิธีที่ง่ายวิธีที่เร็วมันมีอยู่ในการใช้ไตรลาจิน่าอันนี้ทรายผ่านมาแล้วสาวผิว2สีอย่างเราก็สวยแบบ2 สี 2 สีแบบนี้ได้เหมือนกันเอออยากจะใหลองใช้กันดูจริงๆสำหรับสิทธิพิเศษครั้งนี้นะคะอย่าลืมโทรเข้ามาค่ะ1577สำหรับ30สายแรกนะคะสิทธิพิเศษนี้ 2,900 บาทค่ะนี่เพื่อนแม่ค่ะตอนที่หน้าเขาดิฉันเลยอโมอโมอโมดิโลอโมอโมดิโลใช่ซึ่งงานแน่นมากนะแต่หน้าเด็กมากพี่นีโน่พี่นีโน่พี่ก็เป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดละครที่สายด้วยเนี่ยแล้วก็ทาและที่สำคัญคือพี่ตูนันทิดา60แล้วมาดามาดามสุดยอดจริงเสียงสวยหน้าสวยคือแบบใช้ไตรลาจิน่ากันหมดดังนั้นคือคุณอย่าเพิ่งถอดใจขอร้องอยากให้ลองจริงๆใจไม่รู้จะบอกยังไงพี่ไทยคือเราเคยถอดมาแล้วอ่ะเราเคยถอดใจมาแล้วเราแบบช่างมันเถอะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ย30สายแรกอยากจะให้ได้รับสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้จริงๆค่ะที่1577นะคะกับไตรลาจิน่าหรือว่า LINE แอดนะคะแอดไตรลาจิน่าเช่นกันค่ะค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะ30สายแรกที่จะได้รับสิทธิ์นี้เท่านั้น1577ย้ำกันอีกทีไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วเพราะว่า 2,900
1,900 บาทคุณได้3ชิ้นด้วยอ่ะใช่สุดยอดจริงๆแต่เอาจริงเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่พังแล้วแถมงานปังอีกต่างหากอ่ะแน่นอนเออนี่แล้วก็เสยผมเสยผมมีการเสยผมจริงแล้วก็มาเล่นละครที่ JMM 25หลายเรื่องนะเราก็ติดตามดูอยู่ใช่ไงก็ต้องฝากด้วยนะคะตอนนี้คือความสามารถเป็นส่วนรองนะคะเอาหน้านำโอ้เรียกว่ามาคู่กันเลยดีกว่าแต่ก่อนเอาไว้ข้างหลังไงตอนนี้แบบมาคู่กันได้แล้วจ้าไม่ต้องลังเลอีกแล้วสำหรับใครที่อยากจะหน้าปังไม่หน้าพังอีกต่อไป1577นะคะฝากไว้แบบนี้แล้วกันวันนี้ขอบคุณทรายนะคะดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเจอทรายอีกไม่ได้เจอกันมาหลายปีมากแต่สำหรับพี่จันนะทรายสวยเสมอและสตรองที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการผู้หญิงอยากเล่านะคะพรุ่งนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครต้องติดตามค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ